Hi, welcome to Pig's Kitchen. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Pig's Kitchen นะคะวันนี้เราจะมาทำแกงคั่วสับปะรดใส่ไก่กันค่ะ Curry is one of the most popular dishes in Thai cuisine. That's why I want to share with you another Thai curry dish today. Thai pineapple curry with chicken.สำหรับสูตรแกงคั่วสับปะรดวันนี้นะคะเราจะทำแบบง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนทำตามได้แน่นอนค่ะ Here is the ingredients เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะHere is the kaffir lime leaves. I am using the frozen one because it's hard to find a fresh one. I just rip it apart and discard the stem. ก่อนอื่นนะคะก็ฉีกใบมะกรูดเตรียมไว้เลยค่ะเราใช้ใบมะกรูดแช่แข็งนะคะเพราะว่าแบบสดหายากมากเลยค่ะNextThai chilies, just thinly slice it. You can use red bell pepper if you don't like spicy. ขั้นตอนต่อไปก็ซอยพริกบางๆค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ให้ใช้พริกหยวกสีแดงก็ได้ค่ะFor pineapple, I already peeled the skin off.I am going to use about half of it, or about 2-3 cups. Just cut it to bite-sized chunks. สำหรับสับปะรดนะคะเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะหรือประมาณ 2-3 ถ้วยตวงค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำได้เลยค่ะI am using chicken breast because it's my husband's preference, but you can use pork, beef, or muscles. Just thinly slice it. วันนี้เราใช้อกไก่ทำนะคะเพราะว่าสามีเราชอบอกไก่ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าจะใช้หอยแมลงภู่ก็ได้ค่ะหั่นบางๆเป็นชิ้นพอคำค่ะIn medium pot.Turn on medium high heat, add coconut milk. ตั้งหม้อนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงใส่กะทิลงไปเลยค่ะ I am going to cook the easy way today, so I would not fry the curry paste first like the original way, but I can tell you right now that it's still delicious. วันนี้เราจะไม่ผัดพริกแกงก่อนนะคะเราจะทำแบบง่ายที่สุดเลยค่ะ Add water. ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะRed curry paste. ใส่พริกแกงลงไปค่ะ Stir and bring it to a boil. ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะ When boiling, add pineapple.พอน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะให้ใส่สับปะรดลงไปค่ะ Give it a stir and bring it to a boil again. คนนิดหน่อยนะคะแล้วตั้งไฟให้เดือดอีกรอบค่ะพอเดือดนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเดือดสักพักหนึ่งค่ะเพื่อให้สับปะรดนะคะคายความหวานความเปรี้ยวของเขาออกมาค่ะ I will let it boil like this for a few minutes so the pineapple releases all the juice.Then add chicken. แล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ Give it a stir and let it boil again. แยกไก่ออกจากกันนิดหน่อยนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เดือดอีกรอบค่ะ พอไก่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะ
Now, when the chicken is cooked, I will season it with a little bit of fish sauce. ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะ My pineapple is not too sweet, so I will add a tablespoon of brown sugar to balance it out. สับปะรดของเราไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะจะออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะเราก็เลยขอเพิ่มน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะคะ Stir and give it a taste to see how you like it. คนให้เข้ากันนะคะแล้วลองชิมรสชาติดูค่ะว่าถูกใจหรือยัง I will add a pinch of salt on mine and it's perfect.ของเราขอเติมเกลือนิดหน่อยก็อร่อยละค่ะพอถูกใจแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยลงไปแล้วปิดไฟได้เลยค่ะ Add Thai chilies, kaffir lime leaves, and turn off the heat. This dish pairs so well with steamed rice. เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยมากเลยค่ะThis recipe is pretty spicy, so if you are a mild kind of person, make sure you put less curry paste and use red bell pepper instead of Thai chili. สูตรนี้จะค่อนข้างเผ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดปริมาณพริกแกงลงค่ะแล้วก็ให้ใช้พริกหยวกสีแดงนะคะแทนพริกชี้ฟ้าค่ะ I like to garnish with more chili and kaffir lime leaves.เราชอบโรยหน้าด้วยพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มนิดหน่อยนะคะ I love this dish because the combination of curry and pineapple are a perfect blend. สูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะมีความเผ็ดจากพริกแกงแล้วก็หวานอมเปรี้ยวจากสับปะรดค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ If you have any questions, please leave me a comment down below. ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะI hope you like my video. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching and I will see you again next time. Bye! ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ